ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะผัดผักบุ้งทะเลกันนะจ๊ะผัดผักบุ้งทะเลจ้ะก็เลยบอกไฟแดงมาเลยบอกกล่าวไฟแดงอยู่ย่านไฟในบ้านชิมน้ำดูก่อนว่ายาเพิ่มเข้มนะเพราะว่าเพิ่มจะเข้มในตัวนี้เราจะเลื่อมข้าวไปหรือว่าเพิ่มเข้มเราจะกินได้ก็ประมาณน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็อร่อยอีกตัวเนาะแซ่บแซ่บอีกนิดนึงให้กันคือนัวมากเลยแบบว่าไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยสุดยอด amazing โอ้ย amazing เดี๋ยวติดใจแล้วติดใจแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เก็บมากินผักบุ้งทะเลใช่ผักบุ้งทะเลน้องอันสุดยอดยกโป้งให้เลยใช่อยู่มาตั้งนานไม่รู้ว่ามันกินได้น้องอันมาเยี่ยมน้องอันมาจากทางภาคตะวันออกแต่เราเนี่ยอยู่ติดทะเลนี่เพิ่งจะกินเป็นครั้งแรกได้ที่ด้วยได้แล้วได้แล้วเนาะก้านยิ่งหวานจะบอกให้ตักใส่จานเลยค่ะนี้ยอดอเมซี่เดี๋ยวกลัวป้ามันไปแบบโคกนี่แหละกินก่อนตัดที่หลังเขาเนี่ยจะไปแบบว่าได้กินเขาอันมือนี่เมื่อเมื่อว่าได้กินนะจ๊ะโอ้ยสวยงามเลือดสีสันน่ากินเลือดผัดผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งทะเลนะคะพี่น้องมองง่ายๆผักบุ้งตัวเมียจ้ะคือไม่ต้องง้อผักบุ้งจีนเลยค่ะไม่ต้องง้อเลยนะคะรสเด้อค่ะรสสมันตันอื้อหือตักเขาก็ตักแกงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจ้ะไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ